วันนี้ค่ะเรามีผลผลิตจากไมทองคำ7อย่างที่หยกบอกไปนะใช่แล้วเขาจะมาโชว์ร้องเพลงสดซึ่งเป็นเพลงแรกในชีวิตของเขาด้วยสำคัญกว่านั้นคือผู้ชายคนนี้ผมยาวหน้าตาดีเขามาในประมาณว่าเป็นลูกทุ่งอินดี้ค่ะต้องฟังกันเลยแดเนียลวิวัฒน์วงศ์นั่นเองนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าเพลงนี้มีชื่อว่าคนมีเพลงเชิญค่ะฉันมันคนมีแผลพอเจอรักแท้แล้วไม่ดูแลไม่ใส่ใจกว่าจะรู้ตัวมันก็สายว่าชีวิตฉันมันแย่แค่ไหนที่ไม่มีเธออยากขอขอโทษเธอแต่อย่าโกรธก็อย่าเกลียดฉันเลยนะพอรู้ดีว่าความผิดของฉันมันเกินจะให้อภัยแต่ขอให้ฉันนั้นยังรักเธอจะได้ไหมขอคิดถึงเธอถ้าวันไหนแต่ขอให้ฉันนั้นยังรักเธอจะได้ไหมขอคิดถึงเธอถ้าวันไหนหัวใจของฉันมันเหงาได้ใช่ไหมได้เพลงนี้พูดอย่างนี้เลยพี่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยท่อนฮุกสะพรึงมากเลยพี่ตุ๊กกี้กรีดดังมากนี่ดังสิพี่แบบมีวลีหนึ่งพี่ตุ๊กกี้พูดว่าไงรู้ป่ะแดเนียลเพลงนี้ดังแน่ท่อนฮุกมาแบบกรีดหัวใจพี่มากเลยเพลงนี้เป็นแนวเพลงยังไงคะแดเนียลก็เป็นแนวเหมือนลูกทุ่งนิดนึงครับแล้วก็ผสมเพื่อชีวิตเป็นตัวเองไหมเป็นตัวเองไหมเป็นตัวเองมากครับเนาะพี่ว่าเหมือนเขาเลยเพราะว่าแนวสไตล์เขาเป็นแบบลูกทุ่งเพื่อชีวิตน่ะยากไหมร้องเพลงนี้ยากไหมคะใช้เทคนิคอะไรบ้างจริงๆไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเพราะเหมือนเราไม่ได้แบกความเป็นลูกทุ่งเอาไว้ครับเราก็เลยแบกความเป็นตัวเองใช่ครับคนมีแผลเรื่องราวเพลงนี้เป็นยังไงคะก็เหมือนพูดถึงคนคนหนึ่งที่เคยมีรักแท้แต่ว่าไม่สามารถดูแลได้แล้วก็พยายามจะขอโอกาสแต่ก็รู้ว่ามันสายไปก็แค่ขอแค่ได้รักเพื่อรักษาเป็นเพื่อนก็ได้ขอใกล้ตัวก็ได้อุ้ยเนี่ยมาแล้วคนลุกมาแล้วคนลุกเพลงจะดังคุณจะลุกอ้าวรีแอร์หน่อยค่ะเพลงจะดังเพลงจะดังมาสัญญาณมาใช่ไหมใช่โอ้ให้แดเนียลฝากผลงานหน่อยค่ะหลายๆคนนี่อยากจะรู้และจะติดตามแดเนียลได้ยังไงครับก็สามารถติดตามผมผลงานเพลงของผมได้ทาง YouTube Channel ยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับแล้วก็แฟนเพจยุงข้าวเรคคอร์ดครับค่ะคนมีแผลเนาะกดแดเนียลพี่กดเลยกดพี่กดติดตามกดติดตามไม่ใช่แดเนียลนะเอาเดี๋ยวพูดคุยกับมือคีย์บอร์ดหน่อยสิคะนานไหมคะซ้อมเพลงนี้นานไหมคะเออขำน่ะทำไมผู้ชายเวลาพี่จีชอบขำตลอดเขินก็เขินนะคะก็ติดตามแดเนียลวิวัฒน์วงศ์ได้นะคะผลผลิตจากไมทองคำ7นะคะซึ่งแดเนียลก็มาในสไตล์เพลงที่เป็นตัวเองมากลูกทุ่งผสมเพื่อชีวิตนะคะฝากติดตามผลงานกันด้วยนะคะ